เรคคอร์ด3 2ชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับกับชะตาชีวิตในเดือนตุลาคม2567นะครับตุลาฮาโลวีนต้องบอกกับชาวลัคนาราศีกรกฎไว้แบบนี้ว่าเดือนตุลาคมนั้นนะครับดาวศุกร์ที่ไปครองอยู่ในเรือนพันธุนะครับได้ตำแหน่งที่ดีที่เด่นนะครับได้เป็นองค์เกณฑ์นำผู้เกณฑ์แล้วดาวศุกร์ก็ไปเล็งไปยังเรือนการงานชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ในเรื่องของการงานมีหนำซ้ำดาวพฤหัสยังคอยโยกหลังประคองให้ชาวลัคนาราศีกรกฎได้พบเจอคนที่ดีๆ ด้วยฉะนั้นช่วงเดือนตุลาคมก็ถือว่ายังเป็นเดือนที่ดีของชาวลัคนาราศีกรกฎแต่ใครล่ะครับมันจะดีทั้งหมดทุกเรื่องถูกไหมมันก็มีเรื่องที่ต้องระวังอยู่ระวังเรื่องปากเสียงกับคนรักขับรถขับราให้ระวังนะครับโดยเฉพาะเรื่องปากเสียงกับคนรักเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต้องระมัดระวังนะครับถามว่าถ้าเกิดมีปากเสียงทำยังไงล่ะมันก็เซ็งในเล่างานกำลังดีเงินกำลังไปได้เกิดมาทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับคู่ครองเนี่ยมันก็ทำให้เราอารมณ์ไม่ดีถูกไหมเนี่ยคือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกรกฎ1ถึง5ยังมีความสำเร็จดี6ถึง10ขับรถขับราให้ระวังแล้วก็ระวังสุขภาพร่างกายด้วยบางคนก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นเจ็บป่วยง่ายนะครับ11ถึง15นะครับระวังปากเสียงในบ้านคนรักคู่ครอง16ถึง20ดีต่อเนื่องดียาวไปจนถึงปลายเดือนดียาวไปจนถึง31ตุลาคมเลยนะครับอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกเป็นพิเศษสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎดาวอังคารจะมาทับลัคนาราศีของคุณดาวอังคารมาจากเรือนการงานมาทับตำแหน่งคุณได้ตำแหน่งเป็นนิดเหมือนกับต้องไปทำงานให้คนอื่นด้วยงานตัวเองก็เยอะแยะตายหายแล้วยังต้องไปรับผิดชอบงานคนอื่นด้วยแผนกอื่นหรือแผนกเดียวกันแล้วก็ทำไม่ทันหรือก็ทำไม่เสร็จทำออกมาแล้วไม่ดีคุณต้องไปช่วยทำหรือไปแก้งานให้คนอื่นอย่างเงี้ยมีความเป็นไปได้ทั้งหมดนั่นแหละอย่างไรก็ดีครับในเรื่องของการเงินชาวลัคนาราศีกรกฎดูแล้วรายจ่ายค่อนข้างที่จะมากดาวเดือนการเงินช่วงกลางเดือนตุลาคมเดือนอ่อนกำลังได้ตำแหน่งเป็นมิตรหรือมีความรู้สึกว่าทำไมรายจ่ายมันเยอะแบบนี้นะครับเราเองหามาได้ใช้ไม่เท่าไหร่นอกนั้นเป็นการใช้จ่ายไปกับคนรอบๆข้างทั้งนั้นบางคนก็ไปใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพผู้ใหญ่บางคนก็ไปใช้จ่ายสิ้นเปลืองกับปัญหาของคนอื่นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับอย่าไปเสื่อมใจดีมากนะฮะเดี๋ยวทำให้เงินออกจากกระเป๋าโดยไม่รู้ตัวระวังมิจฉาชีพระวังคนพูดโกหกคนติ๊กต๊อกหรือคนที่แม่งพูดโกหกคุณแล้วแม่งก็มาทำให้คุณต้องเสียเงินเสียทองเนี่ยให้ระวังในสิ่งเหล่านี้นะครับชาวลัคนาราศีกรกฎดาวอีกดวงนึงที่มีความสำคัญกับคุณไม่น้อยเลยนั่นก็คือชาวดาวราหูราหูไปอยู่ในเดือนนี้ส่งผลดีกับชะตาชีวิตของคุณเต็มๆใครที่ทำงานที่ต้องติดต่อโซเชียลเยอะๆใครที่ต้องไปอยู่ต่างจังหวัดหลายๆวันไปอยู่ต่างประเทศหลายๆวันไปทีไรกลับมาได้เงินทุกทีไม่ได้ไปป่าๆไม่ได้ไปฟรีๆมีรายรับพิเศษเข้ามาอยู่ตลอดแล้วก็เป็นชาวลัคนาราศีกรกฎเองที่ดาวโคจรสัมพันธ์กับคุณในทางที่ทำให้ตัวคุณเองนั้นมีความรู้สึกเอนจอยกับการที่จะได้เดินทางเหมือนกับว่าเดินแล้วมันมีโชคลาภมีอะไรพิเศษพิเศษเข้ามาชาวลัคนาราศีกรกฎอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะบอกก็คือดาวเกตที่จะมีการขยับย้ายตรงนี้มันตรีโกณนะครับร่วมทัดน้ำกับลัคนาราศีกรกฎเดือนนี้หาโอกาสไปไหว้พระบ่อยๆสถานที่นะครับก็ควรจะเป็นวัดที่อยู่ใกล้ๆน้ำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้ๆน้ำใกล้ๆทะเลไปไหว้กลับมาแล้วโคตรเองผมบอกเป็นเคล็ดลับไว้ให้เลยนะครับสินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านโชคดีคิดสิ่งใดประการใดขอให้สำเร็จดังใจทุกประการติดตามกันไปเลยนะครับดูดวงดี Bright TV Bright Today ในทุกๆช่องทางทุกๆแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ทุกๆโซเชียลของสินแสหนึ่งด้วยมีแต่เรื่องราวดีๆมาบอกกันโชคดีครับ
ัดครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคลMm-hmm.